กองทุนกับฝรั่งใครเป็นขาใหญ่คุมตลาดทุนไทยนะครับแล้วก็ใครเป็นคนที่ว่าชี้นำตลาดทุนไทยในระยะต่อไปนี้ฟังคำตอบแล้วอาจจะเรียกได้ว่าถึงกับกาแฟพุ่งถ้าทานมื้อเที่ยงอยู่แล้วก็ตบท้ายด้วยกาแฟกับผมณัฐทูตรุ่งวงไลฟ์นะครับกับสวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนทั้งทุนครับวันนี้ก็ถือว่ามาเจอกันนอกฤดูกาลนะฮะคือไม่ใช่การละเวลาปกติการละเวลาปกติของผมเองก็มักจะอยู่ช่วงประมาณก่อนเปิดตลาดภาคบ่ายใช่ไหมในระยะหลังมานี้ประมาณสักบ่ายโมงครึ่งบ่ายสองก่อนบ่ายสองโมงครึ่งมาวันนี้มาหลังปิดทำการช่วงภาคเช้านะครับ12:45นั่นวิธีที่ว่าจะได้ชมสดไลฟ์รายการผมก็คือว่าท่านเข้ามาทาง YouTube ก็ให้มากด Subscribe นะครับไม่พลาดโอกาสรวยหรือเข้ามาในทางหน้าแฟนเพจนะครับ อ่านใจหุ้นเด่นบายณัฐทูตรุ่งวงศ์ก็เข้ามากดตัว Subscribe กดไลค์กดติดตามนะครับก็จะไม่พลาดการติดตามชมวันนี้มาว่ากันด้วยประเด็นเรื่องว่าช่วงระยะประมาณสักเดือนมานี้นะครับโดยเฉพาะตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยทางนักทุนต่างชาติที่ว่ามามีผลมีอิทธิพลกับตลาดทุนบ้านเราแล้วก็กองทุนเนี่ยไปกันคนละทางเนี่ยก็คือเป็นที่น่าสังเกตว่านักทุนประเภทสถาบันกองทุนก็ซื้อได้ซื้อดีซื้อกันทุกวี่ทุกวันนะในประดานนักลงทุนประเภทกองทุนในประเทศก็ขายได้ขายดีขายทุกวี่ทุกวันนะส่วนนักลงทุนต่างชาติเป็นฝ่ายช้อนซื้อแล้วก็นานๆทีอย่างเหตุการณ์เมื่อวานนี้เกิดสามัคคีพร้อมเพียงเรียงหน้านะครับถล่มขายพร้อมกันหุ้นตกรวดมาประมาณ15จุดนะครับใครเป็นเจ้าครองตลาดนะแล้วก็พวกเรานักลงทุนทั่วไปรายย่อยอยู่ตรงไหนของตรงนี้นะครับนี่เป็นเรื่องหลักๆที่ผมจะเอามาเล่าให้พวกเราฟังกันในวันนี้นะครับโดยที่ว่าก็จะมีข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยที่เอามาเล่าให้ฟังในวันนี้ได้กันอยู่พอสมควรนะครับไปดูในส่วนของประเด็นที่ก็มาเกี่ยวข้องกันหน่อยนึงนะครับประเด็นที่ก็มาเกี่ยวข้องของตลาดวันนี้มีเรื่องของ AAV นะครับไทยเอเชียมีการประกาศเพิ่มทุนรวมทั้งสิ้นก็ 11,000 ล้านออกกับหุ้นกู้ก็อีก 3,000 ล้านรวมเป็น 14,000 ล้านนะครับขายให้ใครขายให้กับ Private Investment นะครับนักลงทุนประเภทเจาะจงบริษัทแม่เขานะครับก็คือ Air Asia Aviation ก็คือของทางมาเลเซียนะประมาณ 45% 4,500 ล้านหุ้นแล้วก็มีขายให้นักลงทุนรายใหญ่ในประเทศนะครับรวมก็571ล้านหุ้นนะครับก็คิดเป็นสัดส่วนก็ประมาณ 5.8% นะนั่นก็เป็นการขายให้กับนักลงทุนทั่วไปนักลงทุนรายย่อยนะครับในแง่ของการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมนะครับก็รวมๆก็ประมาณ 1,700 ล้านหุ้นราคาก็บาท75สตางค์นะครับก็คงจะเป็นช่องทางที่ว่าจะทำให้รอดพ้นจากวิกฤตการณ์หลังจากที่ว่าสายการบินอย่างการบินไทยนะครับแล้วก็ตัวนกแอร์ต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการไปก่อนหน้านั้นถ้าเพิ่มทุนสำเร็จก็คงจะรอดตายนะครับในส่วนของตัว AAV นะครับนี่ก็เป็นข่าวคราวแทรกกันเข้ามาในวันนี้นะครับผมไปMarket Roundupกันย่อๆกันก็แล้วกันนะครับวันนี้ในช่วงพักเช้าแล้วก็จะไปเฉลยให้ฟังว่าตกลงใครเป็นขาใหญ่คุมตลาดทุนไทยรับทราบคำตอบแล้วอาจจะกาแฟพุ่งนายวัฒน์ที่กำลังดื่มกาแฟอยู่นะครับในช่วงของภาคเช้าวันนี้นะครับตัวตลาดก็อยู่ในช่วงของการเทคนิคอลรีบาวด์นะครับฟื้นตัวขึ้นมาหลังจากที่ว่าเมื่อวานร่วงกันลงมาแรงนะครับดัชนีเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 1,632 ถึง 1,638 นะปิดทำการที่ 1,635บวกขึ้นมาจากวันก่อนก็เกือบจะ5จุดนะครับ 0.3% มูลค่าการซื้อขายก็เรียกว่าบางตาลงเนี่ย 37,000 ล้านบาทเมื่อวานออกมาถึงปิดทำการช่วงเช้าใน 60,000 ล้านนะวันนี้เนี่ยปิดทำการช่วงเช้าใน 37,000 นะ
ก็เป็นการฟื้นตัวขึ้นแต่ว่าคนก็ยังไม่สบายใจคนที่ติดหุ้นไว้ก็ไม่สบายใจคนที่อยากจะมาซื้อหุ้นก็ยังไม่สบายใจความไม่สบายใจก็สะท้อนออกมาในแง่ที่ว่าวอลุ่มก็เลยน้อยลงเนี่ยนี่ก็เป็นภาพสะท้อนจากว่าเออหุ้นมาตกมาแรงเมื่อวานคนก็ไม่สบายใจคนที่มามีกิจกรรมในการซื้อการขายในตลาดก็เลยน้อยลงกันเป็นปกตินะครับหุ้นที่ว่ามีนำตลาดวันนี้ก็เป็นทางด้านแบงก์ที่ลงกันมาเยอะช่วงที่ผ่านมาแบงก์ก็ไปเจอข่าวเรียกว่าเงินในบัญชีลูกค้าหายนะครับหายเสร็จแล้วก็สงสัยว่าโดนแฮกทีนี้ทางแบงก์ชาติสมาคมธนาคารไทยก็ออกแถลงการเมื่อวานว่าไม่ได้โดนแฮกไม่ได้ความลับอะไรรั่วไหลเป็นเพียงว่าบรรดาพวกมิจฉาชีพโจรนะฮะมันอาศัยช่องว่างไว้แล้วว่าหลอกเป็นหน่วยงานรัฐบาลหน่วยงานกำกับดูแลเรื่องภาษีนะฮะคืออะไรที่ว่าทำให้เจ้าของบัญชีตกใจอ่ะว่าจะแก้ไขยังงี้อย่างนี้ให้แล้วมันก็หลอกถามเบอร์บัญชีบางทีก็แปลสลิปมาแล้วก็หาบัตรประชาชนอะไรมันก็หาเจอเนี่ยมันก็เดาไม่ยากรหัสส่วนใหญ่พวกเราก็มักจะใช้อะไรครับวันเดือนปีเกิดตัวเองใช่ไหมลองเปลี่ยนเป็นวันเดือนปีเกิดคนอื่นดีไหมของลูกของภรรยาของน้องชายน้องสาวอะไรแบบนั้นเผื่อมันจะหายากนะครับแล้วก็ผสมรวมกับดราม่าเมื่อวานเกิดดราม่าขนาดใหญ่กันเรื่องว่า K-Bank เขาไปขายผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งผลิตภัณฑ์ประกันนะประมาณว่าถ้ากลัวโดนแฮกโดนเจาะข้อมูลมาซื้อประกันกับเราสิอะไรประมาณอย่างเงี้ยคนก็เลยดราม่าว่าอ้าวอะไรเงี้ยฉันต้องเอาเงินไปฝากกับเธอกับแบงค์ของเธอยังต้องมาขายประกันคุ้มครองอะไรฉันอีกอะไรประมาณอย่างงี้นะครับนี่ก็เป็นประเด็นดราม่าก็เลยส่งผลให้หุ้นแบงค์ร่วงลงมาแรงเมื่อวานเนี่ยทั้งฝรั่งทั้งกองทุนขายเนี่ยนะฮะวันนี้ก็เลยฟื้นนะเรื่องของเรื่องวันนี้เคแบงค์ฟื้นกลับมาบาทนึงนะครับปิดทำการช่วงเช้า142บาทแล้วก็ SCB ฟื้นกลับมาบาทนึงปิดทำการช่วงเช้า 123.5 นะครับแล้วก็ตัว BBL ธนาคารกรุงเทพบวกขึ้นมาบาทหนึ่งก็เป็นการฟื้นตัวกับของกลุ่มแบงก์แล้วก็นอกนั้นเป็นทางด้านกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็อยู่ในต่างของการฟื้นตัวกับนำโดยตัว KCE นะแล้วก็ตัว Delta นะฮาน่าอะไรพวกนี้ก็ฟื้นกลับกันหมดแล้วก็นอกนั้นเป็นหุ้นตัวใหญ่ในส่วนของทางด้านกลุ่มพลังงานพวกน้ำมันนะครับอย่างปตท.สปอนะครับ ETGC ลงกันไทยออยนะครับแล้วก็ IRPC ลักษณะแบบนี้นะครับรวมไปถึงหุ้นตัวใหญ่อย่างพวกสื่อสารอย่าง Advance เงี้ยเมื่อวานลงกันหนักนะครับวันนี้ก็ฟื้นกันบวกกลับขึ้นมาในส่วนของ Advance ก็บวกขึ้นมาบาทนึงนะฮะ True บวกกันขึ้นมาได้6ตังค์อย่างนี้เป็นต้นนะตัวไหนที่ยังลงอยู่ก็มีซีเมนต์ไทยนะครับเงินไทยลงมาอีกบาทนึงนะครับแต่ก็ลงมาเขตเขาเรียกแนวลงแนวรับเนี่ยที่มีนัยยะสำคัญเนี่ยนะแถวกรอบล่างประมาณ190บาทบวกลบนะครับแล้วก็ในส่วนของ AOT ยังลงต่อจากเมื่อวานอีก50ตังค์นะครับ CPO ลงมาอีกสลึงหนึ่งแล้วก็เหมืองบ้านปูวันนี้โดนจัดหนักเนื่องจากว่าราคาตัวถ่านหินนะครับในตลาดโลกปรากฏว่าร่วงกันลงมาแรงนะครับเหตุที่ว่าราคาถ่านหินในตลาดโลกร่วงกันลงมาแรงเนี่ยก็เนื่องจากลงมาเท่าไหร่แรงเนี่ยลงมา9เหรียญ45เซ็นต์นะครับหรือว่า 3.95% ลงมาสู่ระดับ229เหรียญ90เซ็นต์นะครับเนื่องจากว่าทางการจีนเองเนี่ยออกข่าวมาในลักษณะเบรกนะว่าราคาขึ้นแพงเกินไปหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นทางการจีนเองก็จะเข้ามาควบคุมพูดง่ายๆนะฮะมันก็เลยส่งผลให้ราคาถ่านหินลงตัวเหมืองบ้านปูก็เลยตกนะครับแต่ว่าถือว่าตกแอบสอบข่าวกันในวันก่อนแล้วล่ะแล้วก็ค่อยกระเตื้องขึ้นตามลำดับนะครับทิศทางของตลาดหุ้นจะเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูเรื่องของประเด็นก่อนก็แล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวโดนด่านะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งเคยทำรายการอยู่ผมก็ตั้งท็อปปิกตั้งหัวข้อว่าจะพูดเรื่องนี้บังเอิญไปมาร์เก็ตดาวอัพนานแล้วก็พาไปตะเวนดูพวกคอมมูนิตี้สินค้าต่างๆนานท่านก็ด่ากันเข้ามานะครับในทาง YouTube นี่แหละแล้วก็ในทาง Facebook บอกว่าอาจารย์ธนวุฒิทำไมไม่เข้าเรื่องไปเลยตั้งหัวข้อไว้ยังไงไปพูดอะไรอื่นๆอ้อมโลกเสียเวลานะแล้วก็เวลาก็ยิ่งจะมีค่าอยู่นะแทนที่ว่าจะเข้าเรื่องเลยก็ไปอ้อมอะไรเงี้ยก็เลยฮะกลัวโดนด่าเพราะนั้นเข้าเรื่องเลยก็แล้วกัน ประเด็นหลัก
ที่ผมเอามาเล่าเนี่ยจะเป็นสืบเนื่องจากเมื่อวานเมื่อวานผมเล่าให้ฟังไปฟังว่าคนที่เทรดหุ้นอยู่ในตลาดบ้านเราเนี่ยมีผู้เล่นหรือว่าเพลเยอร์เนี่ยหลักๆอยู่4เจ้านะครับถ้าแบ่งเป็นคนไทยคนฝรั่งคนต่างประเทศเนี่ยแบ่งเป็น2พวก1ก็คือคนไทย2ต่างประเทศนะครับเรียกกันรวมๆว่าฝรั่งนะครับถ้าเป็นในประเทศนี่ประกอบด้วยอะไรบ้างก็คือพวกเรานักลงทุนทั่วไปนักลงทุนรายย่อยนะครับเรียกกันไม่สุภาพก็ว่าเมาหรือว่าแมงเมานะครับเวลานี้แมงเมามีอินดิเวนในการซื้อขายอยู่เท่าไหร่ผมนับเอาตั้งแต่ต้นปีมาเลยก็แล้วกันนะครับ1มกราคมมาจนถึงปัจจุบันนี่นะครับถึง19ตุลาคมเนี่ยเมาเนี่ยมีอินดิเวนอยู่ในรางฝั่งซื้อประมาณ 45% นะครับฝั่งขายก็ประมาณ 45% พูดง่ายก็คือว่าเมาเราเนี่ยมีบทบาทมีอิทธิพลอยู่ในตลาดในสัดส่วนประมาณ 45% แล้วก็รองลงมานี่เป็นทางด้านโบรกเกอร์โบรกเกอร์นี่นอกเหนือจากเขาทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการซื้อขายเสร็จแล้วเขาตั้งหน่วยหนึ่งออกมานะครับเรียกว่าป๊อปเทรดนะฮะป๊อปเทรดก็คือให้ซื้อขายหุ้นนี่แหละให้กับบริษัทโบรกเกอร์ฝั่งซื้อเนี่ยตั้งแต่ต้นปีมาถึงปัจจุบัน 9.95% นะฝั่งขาย 9.85% ผมปัดเศษว่า 10% นะครับแล้วก็ประเภทสุดท้ายเรียกว่านักลงทุนประเภทสถาบันในประเทศสถาบันนี่ประกอบด้วยใครบ้าง1เป็นพวกกองทุนพวกบลจ.น่ะบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนส่วนใหญ่ก็เป็นในเครือของแบงก์ต่างๆแล้วก็นอกนั้นก็ไม่ใช่ว่าเครือของแบงก์เนี่ยก็คือบลจ.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนอกจากบริษัทหลักทรัพย์การกองทุนแล้วมีใครอีกมีประกันสังคมนั่นก็คือเอาเงินของส่วนภาคเอกชนเนี่ยลูกจ้างนายจ้างสมทบกันเอาเข้ากองกลางนะครับที่สำนักงานประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมแบ่งเงินส่วนหนึ่งเอามาลงทุนนะครับนอกจากซื้อตราสารหนี้พันธบัตรต่างๆก็มาลงทุนในตลาดทุนด้วยนะฮะส่วนของทางราชการนะครับทางราชการบรรดาพนักงานราชการเอาเงินสมทบกับทางรัฐบาลแล้วก็มาให้หน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งบริหารชื่อกบข.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการนะครับเนี่ยทั้งหมดเรียกว่าสถาบันนั่นก็เป็นพวกบริษัทประกันชีวิตนะฮะเรียกว่าสถาบันในประเทศคือกองทุนกบข.นะครับสำนักงานประกันสังคมบริษัทประกันภัยประกันชีวิตรวมๆตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยซื้อขายกันอยู่สัดส่วนประมาณ 7% นะครับในตลาดหุ้นสรุปคือเมาพวกเราเนี่ยใหญ่สุด45รองมาก็คือป๊อปเทรดโบก10แล้วก็กอง7แล้วก็ไปสู้กับใครไปสู้กับฝรั่งนะนักลงทุนต่างประเทศมีบทบาทที่วันในการซื้อการขายตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงปัจจุบันใน 38% ฝั่งซื้อ38ฝั่งขาย38ฝรั่งหรือว่านักลงทุนต่างประเทศเป็นใครบ้างก็คือบุคคลที่ว่าไม่ใช่สัญชาติไทยนะครับเป็นบุคคลต่างประเทศมาลงทุนในตลาดทุนไทยแต่เท่าที่ผมดูแล้วส่วนใหญ่เป็นนิติบุคคลก็คือผ่านกองทุนนั่นแหละเป็นหลักมีเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยในกอในขอในงอในกอนางเลนายโรเบิร์ตนางแมรี่นี่น้อยมากมีอยู่แค่2สัญชาติเท่านั้นที่มาลงทุนส่วนตัวในนามของบุคคลเนี่ยคือ1สปลาวนะครับอย่างเพื่อนบ้านเราในข้ามฝั่งมาก็ไม่ต้องลงทุนผ่านกองทุนอ่ะเนี่ยอีกอันคืออินเดียนะครับนอกนั้นยังไงครับเอาเงินโดยผ่านกองทุนทั้งนั้นสัญชาติไหนประเทศไหนเยอะที่สุดนะครับเป็นบริทิชก็คือทางด้านคนอังกฤษเนี่ยลงทุนในตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยสัดส่วนอยู่ประมาณ 35-40% หมายว่าเงินก้อนนี้เป็นของฝรั่งเนี่ยเป็นฝรั่งอังกฤษอยู่ระหว่าง 35-40% นะฮะอันดับ2นี่เป็นของสิงคโปร์เพื่อนบ้านเราเนี่ยนะฮะประมาณอยู่ระหว่างประมาณ 20-25% อันดับ3เป็นอเมริกันอยู่ประมาณ 10-12% เนี่ยจะเคลื่อนไหวอยู่ประมาณนี้อันดับ4ค่อยมาเป็นฮ่องกงนะครับอยู่ประมาณสัก 7-8% แล้วก็อันดับ5ญี่ปุ่นอันดับ5ญี่ปุ่นก็อยู่ประมาณสัก 4-5%ในสัดส่วนจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ถ้าเปิดแผนที่โลกกลางแผนที่โลกในหัวนี่จะเห็นได้ว่าอ๋อนี่มันมาที่มาของเงินของฝรั่ง
อ๋อมันเป็นประเทศหมู่เกาะจริงไหมเนี่ยหมู่เกาะสิงคโปร์หมู่เกาะอังกฤษเสร็จแล้วมันเป็นศูนย์กลางการเงินในภูมิภาคนั้นก็คือฝรั่งเรียกว่าคนในแถบยุโรปอะไรอยากมาลงทุนเนี่ยก็เอาเงินไปซื้อหน่วยลงทุนที่ทางอังกฤษเขาออกเสร็จแล้วก็ทางอังกฤษก็ส่งเงินมาซื้อมาขายในตลาดนั้นบ้านเราหรือคนในแถบบ้านภูมิภาคเอเชียเราเนี่ยเมืองสิงคโปร์ตั้งกองทุนขึ้นมาคนในเอเชียอยากลงทุนในตลาดนั้นบ้านเราก็เอาเงินไปซื้อกองทุนนี้กองทุนสิงคโปร์มาซื้อบ้านเรานะครับนี่เป็นที่ไปที่มาของผม definition ให้ฟังว่าใครเป็นใครผู้เล่นในตลาดทุนไทยมีใครบ้างก็ถ้าแบ่งเป็น2จำพวกเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ก็คือว่าเป็นคนไทยกับทางด้านฝรั่งคนไทยสัดส่วนนั่นแหละประมาณ 60% รวมๆกันแล้วเนี่ย 60% ฝรั่งรวมกันอยู่ประมาณเกือบ 40% นะครับแล้วก็ถ้าจำแนกแยกย่อยออกเป็น4ประเภทก็ตามที่ว่านี่ก็คือฝรั่งมีลงทุนสัดส่วนประมาณ 38% 40% โดยประมาณใครมาเยอะที่สุดก็คือเป็นกองทุนจากอังกฤษรองมาเป็นกองทุนจากสิงคโปร์รองลงมาอันดับ3เป็นกองทุนอเมริกันอันดับ4เป็นกองทุนของฮ่องกงอันดับ5เป็นกองทุนจากญี่ปุ่นอันดับ6 7 8เป็นอื่นๆไม่ค่อยมีนัยยะก็คือ 2% 3% บางทีไม่ถึง 0.5%เนี่ยพวกเราจะได้รู้ว่าคู่แข่งขันของพวกเราเนี่ยเป็นใครนะฮะเข้าใจใช่ไหมฮะไอ้ที่พวกเราชอบพูดฝรั่งนี่เป็นใครรู้แล้วใช่ไหมว่าเป็นใครเออ60%เนี่ยเป็นใครก็เป็นพวกเราเมารายย่อยประมาณ45แล้วก็เป็นป๊อปเทรดคือโบรกเกอร์10นะครับแล้วก็เป็นพวกกองอย่างที่ผมอธิบายไปคือประกอบด้วยกองทุนประกอบด้วยกบข.สำนักงานประกันสังคมประกันภัยประกันชีวิตเรียกรวมๆว่าสถาบันประมาณ 7% นะครับคราวนี้มาดูกันซิว่าใครมีอิทธิฤทธิ์ใครมีบทบาทยังไงกับทางด้านตลาดหุ้นไทยนะครับความจริงผมก็ไปดูที่ผมทำชาร์ตเอาไว้หน่อยนึงก็แล้วกันนะฮะว่ายังใช้ได้อยู่ไหมระหว่างรอเนี่ยนะฮะเนี่ยไปกดดูก็จะนานกันหน่อยหนึ่งใช่ไหมอันความเชื่อดั้งเดิมของพวกเราก็คือว่าถ้านักทุนต่างประเทศนะฮะอยู่ในทิศทางซื้อหุ้นจะขึ้นถ้านักทุนต่างประเทศขายสุทธิต่อเนื่องหุ้นมักจะตกใช่ไหมเหตุเพราะว่าอะไรเหตุก็เนื่องจากว่านักลงทุนต่างประเทศที่ผม definition ให้ฟังหนึ่งก็คือว่ามาลงทุนในตลาดทุนไทยคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 40% คือวันหนึ่งซื้อขายกันแสนล้านเนี่ยเป็นของฝรั่งละ40แต่ว่าใน 40% นั้นก็เป็น 40% มีคุณภาพนะฮะ 40% ของเขาในคุณภาพไม่ใช่ปริมาณเพราะอะไรเพราะเขาเน้นไปลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่หุ้นขนาดใหญ่คือหุ้นใน Set 50เขาลงทุนในหุ้นเซ็ต50เนี่ยประมาณ 85% หมายถึงว่าเงินทั้งหมดเนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังไปตอนแรกแต่ว่าวันตลาดหุ้นในสมมติซื้อขายกันแสนล้านเป็นเงินฝรั่งก็ 40,000 ล้านก็คือ 40% ใน 40,000 ล้านเนี่ยมาลงในหุ้นขนาดใหญ่ในเซ็ต50สักประมาณ 85% ที่เหลือเป็นหุ้นในเซ็ต100นะครับแล้วก็อยู่ในเซ็ตรวมประมาณ 95% อีก 5% คืออื่นๆเป็นว่าอาจจะเอาไปลงในตลาด MAI นะครับเพราะฉะนั้นการที่ว่าฝรั่งมาลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่มันก็เลยมีผลว่าอ๋อถ้ามันอยู่ในดางซื้อหุ้นก็เลยมักจะขึ้นเหตุว่าเกณฑ์การคำนวณของดัชนีตลาดหุ้นไทยไปเรียกว่าเกณฑ์ถัวเฉลี่ยน้ำหนักถัวเฉลี่ยน้ำหนักคือไงถ้าพวกเรานึกหน้าตาไม่ออกผมอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆหุ้นอยู่ในตลาดหุ้นไทยเนี่ยสมมติเอามาชั่งกิโลได้เนี่ยบางตัวมันหนักขีดเดียว2ขีดเพราะอะไรหุ้นพวกนี้มาเก็ตแคปเป็นหลักร้อยล้านน่ะใช่ไหมอยู่ในตลาดเอไออยู่ในตลาดเซ็ตมาเก็ตแคปเป็นหลักร้อยล้านเนี่ยผมก็เลยว่าชั่งกิโลเอาขีดหนึ่งแต่ว่าบางตัวใหญ่ขึ้นมาอย่างแบงค์เบิ้งเลยโอ้ชั่งเอา10โลแบงค์กรุงเทพ10โลนะแบงค์แต่บานิดแบงค์เคแบงค์เอา11 12โลนะเนี่ยมันอิงตามมาเก็ตแคปปตท.หนักเป็นตันใช่ไหมมันก็จะเห็นภาพไหมก็คือปตท.มันหนักเป็นตันเอามาชั่งกิโลหนักเป็นตันในขณะที่หุ้นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมูลค่า
การตลาดร้อยล้านขีดเดียวกับ1ตันนะหุ้นใน Set 50เนี่ยส่วนใหญ่คือเป็นเทสไซส์ Heavy Weight เป็น Large Cap คือหนักเป็น10โลไปถึงเป็นตันเวลาฝรั่งซื้อขายมันอยู่ในดักซื้อมากหุ้นก็เลยขึ้นเพราะเกณฑ์การคำนวณของดัชนีตลาดก็เลยเรียกว่าเป็นเกณฑ์ถัวเฉลี่ยน้ำหนักโดยอิง Market Cap นะเนื่องจากว่าฝรั่งมันเป็นใครอย่างที่ผมบอกว่าฝรั่งไม่ใช่ฝรั่งรายย่อยที่มาลงทุนในตลาดบ้านเรารู้ไหมกี่สัญชาติพี่รู้ป่ะ116สัญชาติ116สัญชาตินี่ก็คือว่า5สัญชาติแรกเนี่ยเหมาไปประมาณสัก 90% แล้วอ่ะเนี่ยลองนับดูที่ผมบอกไปนี่อังกฤษ40สิงคโปร์25ฮ่องกง10อเมริกัน11 12ใช่มั้ยญี่ปุ่น 5-6% เมืองจีน 2-3% เนี่ยแล้วมาเนี่ยเขาไม่ได้มาเป็นรายย่อยมีรายย่อยแค่2สัญชาติที่ผมเล่าให้ฟังคือลาวกับทางอินเดียแค่นั้นเองนอกนั้นผ่านกองทุนกองทุนมันก็มาซื้ออะไรมันก็มาซื้อหุ้นใหญ่ใน Set 50หุ้นใหญ่ใน Set 50คือยังไงก็คือว่าหุ้นที่มันมีไซส์ Large Cap ที่ว่าที่ผมเปรียบเทียบว่าโอ้โหหนักเป็น10โลหนักกันเป็นตันนั่นแหละมันก็มาเทรดประเภทหนักขีด2ขีดหุ้นใน MAI หุ้นเล็กหุ้นน้อยหุ้นเน่าหุ้นเจ้าหุ้นปั่นก็ไม่เทรดนะฮะว่าอะไรมันกลัวออกไม่ได้นั่นแหละถ้าอธิบายกันตรงๆมันก็เลยมีผลดีผลลักษณะนี้ว่าเวลามันซื้อหุ้นก็เลยมักจะขึ้นเวลามันขายหุ้นก็เลยมักจะตกคำว่ามักจะเนี่ยในศัพท์ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า often ใช่ไหม often ไม่ใช่แปลว่า always always นี่แปลว่าเสมอตลอดไปตลอดกาลเพราะนั้นแปลมาใดแล้วก็คือไม่ใช่ว่าทุกครั้งนะแต่ว่าเป็นใช้คำว่ามักจะนี่ก็คือสัดส่วนก็อาจจะประมาณสัก 70% ใช่ไหมแต่บางครั้งก็ไม่ใช่นะอ่ะผมพาไปดูของจริงเริ่มที่จะมีการเปิดเผยว่าใครซื้อใครขายอะไรกันเนี่ยไม่นานนะในปี1991ถ้าเทียบพ.ศ.ไทยปีนี้ปี2134นะครับนี่มีการมาเปิดเผยกันนะก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้เปิดเผยว่าใครซื้อใครขายทีนี้ก็มีตัวตั้งตัวตีโต้โผหลายคนเวลานั้นอย่างเฮียศิริวัฒน์วรเวทวุฒิคุณนะก็ขออนุญาตให้เครดิตท่านหน่อยนึงก็ไปเรียกร้องตลาดหลักทรัพย์ว่าเฮ้ยทำไงเนี่ยนะเราซื้อเราขายอะไรก็ไม่รู้ทำไมฝรั่งมันขายให้เปิดเผยข้อมูลหน่อยนึงว่ามันซื้อมันขายอะไรกันยังไงต่างตลาดหลักทรัพย์ก็เริ่มเปิดเผยข้อมูลนะเอามาดูหน่อยนึงความสัมพันธ์ตัวเขียวๆข้างบนคือดัชนีเซ็ตไอ้เส้นเหลืองๆนี่ก็คือว่าเป็นยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติเป็นสุทธิยังไงก็คือตอนเย็นน่ะที่ว่ามันซื้อเท่านี้ขายเท่านี้แล้ววันนี้มันเป็นยอดขายสุทธิหรือยอดซื้อสุทธิเอามาพลอตเป็นกราฟนะฮะจะเห็นได้ว่าในระยะต้นที่เอามาดูเนี่ยจะเห็นว่ามีความสัมพันธ์กันไปในลักษณะที่ว่านะก็คือว่าเวลาฝรั่งซื้อหุ้นก็ขึ้นนะเวลาฝรั่งขายหุ้นก็ตกนะครับเวลาฝรั่งซื้อในหุ้นก็ขึ้นนะเวลาฝรั่งขายในหุ้นก็ตกแต่ว่าก็ไม่ทุกครั้งนะครับแต่ว่าเอาอย่างที่ผมบอกว่าเป็นมักจะนะครับแต่มันก็มีบางช่วงอยู่เหมือนกันว่าเอ้ยฝรั่งมันขายนี่หว่าแต่ปรากฏว่าหุ้นขึ้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยที่มีนัยยะสำคัญนี่อยู่ช่วงประมาณปี2003มาถึงประมาณปี2004ช่วงไหนล่ะปี2546 2147เกิดอะไรขึ้นในเวลานั้นเข้าใจว่าเป็นเรื่องว่าทางรัฐบาลเวลานั้นเอาบริษัทด้านเศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่างปตท.เนี่ยเข้ามา IPO ในตลาดหุ้นคนไทยก็เลยคึกคักมาเล่นหุ้นมาลงทุนในตลาดทุนเวลานั้นเนี่ยเป็นยุคปตท.รุ่งเรืองนะฝรั่งขายได้ขายดีบางคนว่าหุ้นขึ้นนะเนี่ยข้างบนไอ้หุ้นขึ้นเนี่ยไอ้ที่ผมภาพให้ดูคือว่าโอ้มันขายกันตลอดในตรงนี้เห็นไหมฮะแต่ว่าหุ้นขึ้นแต่ว่าหลังจากนั้นฝรั่งก็กลับมาซื้อนะฝรั่งกลับมาซื้อก็บอกว่าส่งผลให้หุ้นขึ้นเหมือนกันรอบนั้นแต่ว่าขึ้นไม่เยอะเท่าไหร่นะครับขึ้นไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็ช่วงประมาณปี2008ฝรั่งขายตอนนี้ว่าเกิดเฮมเบอร์เกอร์ไครซิสหุ้นก็ตกแล้วก็หลังจากผ่านเหตุการณ์เฮมเบอร์เกอร์ไครซิสไปในช่วงปี2009ฝรั่งมาอยู่ในทางซื้อแบบจัดยาวเลยนะฮะเนี่ยตั้งแต่ปี2009เห็นไหมครับเนี่ยมันซื้อมาตลอดเลย
ตลาดหุ้นไทยก็เลยขึ้นกันเยอะในช่วงนั้นนะครับหุ้นไทยขึ้นแต่ประมาณสัก 3-400 จุดอ่ะขึ้นไป 1,600 อ่ะคิดดูนะฮะแล้วก็พอฝรั่งขายทำกำไรหน่อยนึงยวบฝรั่งกลับมาซื้อเอาเด้งฝรั่งมาขายตอนนี้เป็นไงฮะอายุบนะครับฝรั่งมาซื้อกลับเนี่ยเด้งแต่มันก็มีบางช่วงอีกเหมือนกันเนี่ยบางช่วงที่ว่านี่เป็นช่วงประมาณปี2017 2018เขาจะว่าเหตุการณ์เวลานั้นเป็นตอนที่ว่าเมืองไทยกำลังเตรียมการเลือกตั้งหลังจากที่ว่าอยู่กับคณะรัฐประหารคสช.มานานนะฮะแล้วก็เลยประกาศจะเลือกตั้งนะครับก็ปรากฏว่าคนไทยดีใจซื้อหุ้นปรากฏว่าฝรั่งมันบอกว่ายังไงก็ไม่รู้มันขายแต่ปรากฏว่าขายช่วงนั้นเนี่ยหุ้นไม่ตกนะหุ้นขึ้นนะครับเนี่ยนี่ก็เป็นภาพอย่างนี้แต่ว่าหลังจากนั้นมันขายไปขายมาก็หุ้นก็ตกอยู่ดีนั่นแหละนะแล้วก็มาช่วงปี2019เป็นต้นมาในขายหนักมาแรงในตอนปี2020นะครับมาเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าเป็นโควิด-19 ระบาดใช่ไหมปีที่แล้วเนี่ยหุ้นก็ตกหนักหลุดพันแต่อันนี้เนี่ยโอ้โหเรียกว่าค้านสายตากรรมการมากนะก็คือตั้งแต่ปลายปีที่แล้วไตรมาส4เป็นต้นมานะฮะมาเวลานี้เนี่ยเข้าไตรมาส4แล้วเนี่ยคือครบปีแล้วนะเนี่ยฝรั่งขายมาเนี่ยขายต่อเนื่องเลยเห็นไหมครับเนี่ยเป็นสีเหลืองเนี่ยขายกันลงมาขายดิ่งลงมาเลยนะปรากฏว่าเป็นไงฮะหุ้นไทยไม่ตกหุ้นไทยไม่ตกรอบเนี้ยน่าสนใจนะแสดงว่าไงแสดงว่าฝรั่งก็ไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์อิทธิพลถึงขั้นว่าจะโดมิเนตตลาดหุ้นไทยได้ 100% หรือไม่ใช่นะคือมันอยู่ทางซื้อแล้วหุ้นหรืออะไรขึ้นมันอยู่ทางขายหุ้นก็เลยตกก็ไม่จริงเสมอไปใช่ไหมบทพิสูจน์ที่เห็นชัดเจนก็คือในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยตั้งแต่ควอเตอร์4ปีที่แล้วมาจนถึงเนี่ยควอเตอร์4ปีนี้เนี่ยครบปีพอดีเนี่ยฝรั่งขายกันมาอย่างต่อเนื่องหุ้นไทยขึ้นนะครับแล้วขึ้นเยอะด้วยนะขึ้นจากประมาณสัก 1,100 เวลานี้ 1,650 จุดถือว่าขึ้นก็ยังเยอะนะครับสะท้อนถึงอะไรสะท้อนว่าอิทธิพลของฝรั่งที่มีอยู่ในหุ้นไทยนะมีน้อยลงแสดงว่าหุ้นในมือของฝรั่งที่มีในหุ้นใหญ่หุ้นในเซ็ต50เนี่ยอาจจะมีน้อยลงครับทำให้มีผลแล้วก็มีผลค่อนข้างที่จะน้อยลงคราวนี้มาดูในส่วนของกองทุนหน่อยหนึ่งนะครับกองทุนถึงแม้ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยเขาจะมีสัดส่วนในการลงทุนการซื้อการขายอยู่ในตลาดหุ้นในแค่ประมาณ 7%ที่ผมอธิบายไปตอนต้นจำได้ใช่ไหมฮะว่าก็แบ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศแล้วก็แบ่งเป็นต่างด้านนักลงทุนต่างประเทศแล้วก็แบ่งเป็นนักลงทุนในประเทศนะฮะต่างประเทศในประเทศในประเทศมีกองทุนมีสัดส่วนประมาณสัก 7% แต่ก็มีอิทธิฤทธิ์มากเหตุที่มีอิทธิฤทธิ์มากเพราะว่าเขาลงทุนพูดง่ายว่าเป็นกอบเป็นกำเป็นเนื้อเป็นหนังแล้วก็กองทุนส่วนใหญ่ก็มักจะลงทุนในหุ้นใหญ่ในเซ็ต50หรือไม่งั้นก็เป็นหุ้นในเซ็ต100นะครับอาจจะมีหุ้นขนาดเล็กมาแซมนิดหน่อยพอได้เอาไปโฆษณาว่าเป็นกองทุนแนวอะไรนะครับ medium and small cap อะไรกันประมาณนั้นนะอ่ะคราวนี้มาดูกันหน่อยนึงว่ากองทุนมีอิทธิฤทธิ์มีบทบาทยังไงกับตลาดหุ้นไทยนะครับในระยะที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นช่วงเดียวกันก็คือตั้งแต่มีการเปิดเผยข้อมูลช่วงประมาณปี91-92กันเป็นต้นมาเนี่ยนะครับในตอนนั้นก็คือว่าที่มีการเปิดเผยใหม่ๆนี่กองทุนขายนะตอนแรกนะก็ประมาณปี92ขายปรากฏว่าหุ้นขึ้นแสดงว่าไม่ค่อยมีอิทธิฤทธิ์ใช่ไหมในเวลาต่อมาเนี่ยกองทุนมาซื้อกันไปนะฮะมาซื้อกันไปปรากฏว่าหุ้นก็ขึ้นมั่งลงบ้างเวลาขายสลับลงนะครับเวลาซื้อขึ้นไปก็ขึ้นแล้วก็ช่วงที่ว่าเกิดฟองสบู่แตกปี2540-41เนี่ยนะครับกองทุนก็ขายอยู่แต่ขายไม่ได้มากนะไม่ได้ขายดิ่งขายอะไรกันมากขายแบบรินขายอะแต่ว่าหุ้นตกหนักก็สะท้อนว่ายังไงสะท้อนว่ากองทุนไม่ได้มีอิทธิพลอิทธิฤทธิ์กับตลาดหุ้นไทยมากนักคือไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์อิทธิพลอย่างมีsignificant อย่างมีนัยสำคัญแต่ถ้าว่ากันตามตัวเลขแบบนี้นะ
แล้วก็หลังฟองสบู่แตกปี2540เป็นต้นมาเนี่ยกองทุนก็เวลานั้นเสียชื่อมากถ้าผมจำไม่ผิดนะมีเหตุการณ์ลุงคนหนึ่งบอกว่าเอามาหลอกลวงให้มาซื้อหุ้นซื้อหน่วยลงทุนไว้10บาทเอาไปมาเหลืออยู่บาทนึงไปแกไปประท้วงอยู่หน้าแบงค์ชาติมั้งเวลานั้นแล้วเอาขออภัยนะเอาอุจจาระไปลาดตัวลาดอะไรกันประมาณนั้นถ้าใครกำลังกินข้าวอยู่ขอไปนะนี่ก็เป็น เหตุการณ์ที่ว่ากองทุนก็เสียชื่อก็มีการปรับปรุงกันขนาดใหญ่ในเวลาต่อมากองทุนก็มีเรียกได้ว่ามีperformance ที่ดีขึ้นนะมี performance ที่ดีขึ้นแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดมากขึ้นประเภทว่าจะไปซื้อไปพยุงไปดันตลาดอะไรเงี้ยเหมือนสมัยฟังดูแตกไม่มีแล้วเนี่ยอย่างภาพตั้งแต่ช่วงประมาณปี2000เป็นต้นมาเนี่ยนะครับเนี่ยจะเห็นได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าเวลาที่ว่ากองทุนซื้อเนี่ยหุ้นก็ขึ้นไปนะแต่ก็จะมีอยู่บางช่วงบางตอนกองทุนรับบทที่ผมเรียกว่ารับบทเดอะแบกก็คือว่าทั้งเกมเนี่ยการแข่งขันเนี่ยสมมติว่าพี่กำลังดูฟุตบอลแมนยูลิเวอร์พูลก็แล้วกันเนี่ยนะปรากฏว่ามีผู้เล่นคนเดียวที่โดดเด่นบุกนะครับแล้วก็รับบทกันหนักหนาทั้งอุดประตูพอได้ลูกก็เลื้อยจากประตูฝั่งเราเข้าไปยิงประตูฝั่งโน้ก้ารับบทเดอะแบกเนี่ยหน้าตาเนี่ยผมไม่ดูนี่เหตุการณ์ของตลาดช่วงปี2008ตอนนั้นเกิดแทมเบอร์เกอร์คาสิใช่ไหมแล้วยังไงฮะกองทุนขายไม่ขายนะครับซื้อเลยนะซื้อสวนเลยเวลานั้นอะแล้วปรากฏว่าโชคดีซื้อสวนเสร็จแล้วหุ้นตกไม่นานเวลานั้นหุ้นตกไม่ถึงปีนะประมาณ 8-9 เดือนเสร็จขึ้นกองทุนก็เลยได้โชคดีว่าต้นทุนดีต้นทุนต่ำแต่ว่าหลังจากวิกฤตการณ์แทมเบอร์เกอร์คาสิผ่านพ้นไปก็ยังซื้อสุทธิต่อเนื่องนะเนี่ยปี2009มาปี2010ก็มาซื้อแต่ว่ามาช่วงประมาณปี2011ขายทำกำไรขายเยอะด้วยนะช่วงปี2011มาถึงปี2013เนี่ยใช้เวลาอยู่2ปีนะกองทุนขายอยู่ตอนนั้นเนี่ยขายแบบโอ้โหขายหนักเลยนะ2011ถึง2013ขายอยู่2ปีแต่ปรากฏว่าอะไรฮะหุ้นขึ้นอันนี้นี่เห็นไหมครับเนี่ยแกขายลงมาอย่างต่อเนื่องหุ้นก็ขึ้นอย่างต่อเนื่องนะในเวลานั้นใครมีบทบาทอิทธิฤทธิ์ในเวลานั้นที่ให้หุ้นขึ้นตัวที่ผมให้ดูไปเมื่อกี้คือฝรั่งนะกองทุนฝรั่งซื้อปรากฏว่ารอบนี้กองทุนแพ้แต่ถ้าจะบอกแพ้ก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าเขาเก็บของมาราคาดีต้นทุนดีเนี่ยต้นทุนดีแล้วก็มาขายกันแถวนี้ก็เอาละก็ถือว่าได้แล้วก็มีช่วงประมาณปี2014มาซื้อกลับหุ้นก็ขึ้นช่วงประมาณปี2015มาขายนะหุ้นตกนะครับแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งมารับบทเดอะแบกอีกครั้งโทษทีปี2015ตอนนั้นเนี่ยมีเรื่องฝรั่งขายหนักเหตุว่าคนไปพูดกันว่าเฟดจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงปี2015นะเงินทุนไหลกลับฝรั่งขายแล้วก็ออกจากตลาดด้านเอเชียออกจากตลาดบ้านเรากับอเมริกาปรากฏว่ากองทุนนั้นลบบทเดอะแบกอีกทีนึงเหมาปีในปี2015นะแล้วเป็นไงครับยิ่งซื้อยิ่งตกตอนนั้นนะปี2015ยิ่งซื้อยิ่งตกนะฮะแต่แล้วมาช่วงปี2016หุ้นขึ้นก็เลยได้เอาต้นทุนที่มีอยู่เดิมนะมาขายออกแต่ขายออกขายไปขายมาหุ้นขึ้นมาเรื่อยๆนะยิ่งขายยิ่งหุ้นยิ่งขึ้นนะครับเนี่ยเป็นบางครั้งก็เลยกลับมาซื้อบ้างแล้วก็ตั้งแต่ช่วงปี2017เป็นต้นมาเนี่ยกองทุนรับบทเดือดแบกกันแบบขนาดใหญ่ไฟกระพริบนับดูนะเนี่ยจากปี2017เนี่ยตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นในปี2017รู้ไหมล่ะปลายปี2017มาต้นปี2018นี่คือดัชนีตลาดทุนใดขึ้นไปทำจุดสูงใหม่แล้วก็เป็นอะไรที่เรียกว่าเป็น historical high ก็คือทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการที่ 1,850 จุดเข้าใจว่าวันเดือนกุมภามีนาคมปี2018ใช่ไหมกองทุนเป็นคนเอาขึ้นตอนนั้นใครขายเวลานั้นฝรั่งขายนะแล้วยังไงครับปรากฏว่าหลังจากนั้นหุ้นตกฮะช่วงตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมาเนี่ยหุ้นตกกองทุนก็ยังอุตส่าห์ซื้อทะลุทะลุยเป็นเดอะแบกซื้อกันต่อเนื่องซื้อกันต่อไปนะครับรวมมาถึงปีที่แล้ว2020ที่ว่าเกิดไอ้มันก็เกิดโรคระบาดลามกองทุนอัดหนักจัดเต็ม
เนี่ยซื้อกันขึ้นไปนู่นเลยนะแล้วก็ได้ผลจริงๆก็คือว่าหลังจากนั้นก็หุ้นขึ้นหุ้นขึ้นจากแถวต่ำกับประมาณ 1,000 จุดนะมารอบกลางปีแล้วแถวประมาณเกือบ 1,500 นะครับแล้วก็รอบปลายปีเนี่ยขึ้นมาแถว 1,600 ก็เลยได้จังหวะที่ว่าเออกองทุนจะได้ขายทำกำไรกันบ้างเหรอเนี่ยเวลานี้กองทุนก็เลยอยู่ในช่วงการขายทำกำไรอยู่ถ้าเป็นเวลานี้นะเนี่ยเป็นเวลานี้สดๆร้อนๆในกองทุนกำลังขายทำกำไรอยู่แต่ขายทำกำไรคือปรากฏว่ายังไงรู้ปรากฏว่าหุ้นไม่ตกคือหุ้นไม่ตกโดยรวมหุ้นไม่ตกเวลาที่ฝรั่งก็ขายอยู่แต่ว่าหุ้นก็ไม่ตกอ้าวเฮ้ยท่านเห็นอะไรแปลกๆหรือยังที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยหมายว่าช่วงนี้นะช่วงนี้ก็คือช่วงประมาณเป็นเดือนหลายเดือนมานี้คือ1ฝรั่งขาย2กองทุนขายหุ้นไม่ตกอ้าวแล้วใครซื้อ เดี๋ยวผมว่าไปดู อันนี้ที่บอกว่าจะกาแฟพุ่งนะอ้าวใครเป็นคนซื้อมาดูนี่นะนี่คือคำเฉลยนะพี่นั่นแหละครับเป็นคนซื้อถูกต้องนะครับนะเมาเป็นคนซื้อครับพี่ครับเมาเป็นคนซื้อแล้วก็ทำให้มันขึ้นในประวัติศาสตร์ของชาวเมาเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์ของผู้แพ้นะหายไปไหนแล้วผมขยับมากเกินไปมันก็ไม่หายประวัติศาสตร์ของเมาเป็นประวัติศาสตร์ของผู้แพ้นะครับเป็น the loser เป็นผู้แพ้ดูอย่างนี้ครับตั้งแต่เขาเปิดเผยข้อมูลมาช่วงปี1991 2ปีถึง1992เนี่ยนะครับเนี่ยเมาเราอัดซื้ออัดตุ๊บอัดตับอัดซื้อกันก็ไปตลอดนะฮะก็มีอยู่ช่วงหนึ่งหุ้นขึ้นตอนช่วงประมาณปี94นะแต่ว่าหลังจากนั้นถึงว่าเมาเราจะซื้อกันขนาดไหนซื้อกันให้ตายเงี้ยหุ้นตกตลอดเลยนะแสดงว่ายังไงฮะเมาเราติดหุ้นนะสมัยฟองสู่แตกปี40ติดหุ้นใช่ไหมฮะแล้วก็มีช่วงที่ว่าหุ้นขึ้นช่วงประมาณปี2004มาปี2007 2008เนี่ยเมาเราขายแหลกเลยนะประมาณ4ปีติดกันนะเมาขายแหลกคือเอาไงเอาที่ติดไว้สมัยก่อนแล้วมาขายเอาทุนนะฮะแล้วก็มาช่วงปี2008 2009ที่ว่าเกิดฟองสบู่แตกอเมริกา แล้วมันก็เกษียณเมาเราเป็นคนซื้อนะครับเรานี่เป็นคอนเทเรียนนะครับเราซื้อรอบนี้เราชนะ เพราะอะไรรู้ว่าเราได้ต้นทุนดีหลังจากปี2008 มา20092010 2011 12เนี่ยหุ้นฟื้นเนี่ยเราขายกันมาตลอดเลยนะครับเอาของถูกมาขายใช่ไหมฮะแล้วก็แต่ว่าขายไปขายมาไงไม่รู้ขายหมูฮะเพราะว่าขายเสร็จมันวิ่งยาวเลยนะครับเนี่ยพอเราขายเสร็จหุ้นวิ่งขึ้นไปแถวประมาณ 1,600 จุดในช่วงปี2013นะครับไม่เป็นไรนะหุ้นตกมาเรามาช้อนซื้อตรงแถวประมาณ 1,200 ฮะพอเด้งมาแถวประมาณ 1,600 เราขายกันใหม่นะครับแล้วก็ตกมาแถวประมาณ1,200เนี่ยเรามาซื้อกันใหม่หลังจากนั้นหุ้นขึ้นไปแถวประมาณ 1,700-1,800 ในช่วงปี 2017-2018 เนี่ยเรากลับมาซื้อใหม่ฮะรอบปี 2017-2018 ตอนที่ว่าดัชนีตลาดขึ้นไปแถวประมาณ 1,850 เราซื้อเราสู้ไม่ถอยกันก้าวเดียวใช่ไหมปรากฏว่ายังไงครับเราเจอครับเราเจอดอยฮะดอยเนี่ยที่เรามาซื้อรอบหลังนี่เราดอยนะครับแล้วก็มาล่าสุดปี2020ตอนที่ว่าเกิดมันก็คลายสิทธิ์แล้วหุ้นตกหนักหลุดพันจุดเนี่ยนะฮะตอนแรกเราตกใจครับนะเราตอนแรกเราตกใจเราขายหนักเลยนะเนี่ยขายหนักเลยนะขายกันล้างพอร์ตนะฮะเนี่ยปีที่แล้วตอนหลุดพันนะฮะแล้วก็ช่วงประมาณเดือน4ที่ว่าหุ้นกำลังฟื้นตัวพวกเราก็ขายล้างพอร์ตกันอยู่ในเวลานั้นนะฮะคือว่ายังไงนะเกมของเดอะลูสเซอร์ก็คือว่าเนี่ยเรามาซื้อดอยฮะแถว1,800เรามาขายทิ้งตอนหลุดพันนะ นะครับเนี่ยนี่คือเกมที่ว่าเราแพ้นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นพวกเรากลับเข้าทรงเนี่ยกลับมาถูกทางกลับมาสู่เกมได้
จังหวะดีแล้วก็ที่สำคัญคือไงรู้ไหมผมอยากเฉลยให้พวกเราได้ทราบเวลานี้ก็คือว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยขึ้นมารอบนี้เพราะพี่นั่นเองนะครับรายย่อยเป็นคนซื้อนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยพวกพี่เป็นคนซื้อทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยที่ว่าหุ้นขึ้นมาจากปีที่แล้วมาจนถึงเวลานี้รายย่อยมีบทบาทมากที่สุดไม่ใช่กองทุนโน่ไม่ใช่ฝรั่งนะไม่ใช่ฝรั่งไม่ใช่กองทุนเอ้าเราไปดูพอร์ตโบรกเกอร์ที่เป็นยังไงผมพาไปดูอันสุดท้ายนะครับพอร์ตโบรกเกอร์พอร์ตโบรกเกอร์จะเป็นแผนกนึงนะครับเขาจะตั้งอะไรแผนกนี้มานี่เรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าป๊อปเทรดนะเป็นป๊อปเทรดตัวป๊อปเทรดนี่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกยังไงฮะเล่นสั้นเล่นไวเล่นภายในวันเล่นเอาค่าน้ำหรือประมาณอย่างนั้นก็แนวๆประมาณอย่างนี้ตัวป๊อปเทรดก็เลยมักจะไปในทิศทางไปเทรนเดียวกันกับตลาดก็คือว่าไม่ได้ชี้นำตลาดนะครับคือตลาดขึ้นไอ้พวกนี้มันก็ซื้อด้วยตลาดลงมันก็ขายด้วยนะฮะเนี่ยถ้าสังเกตได้ดีจะพบว่าอ๋อตลาดมันขึ้นใช่ไหมมันก็ซื้อนะฮะตลาดตกมันก็ขายเนี่ยมันเป็นมาในประวัติศาสตร์เป็นมาอย่างนี้โดยตลอดนะตลาดขึ้นมันก็ซื้อตลาดตกมันก็ขายนะครับยกเว้นว่าบางช่วงบางตอนอย่างช่วงปี2008เนี่ยมันซื้อเยอะนะมันไม่กลัวมันซื้อสวนเลยนะครับแล้วก็โอเคเขาก็ได้รางวัลในช่วงนั้นนะฮะเพราะว่าจากหลังจากวิกฤตการณ์ปาดมดไปหุ้นขึ้นนะครับหุ้นขึ้นเขาก็ขายกันเขาก็ซื้อกันมาเรื่อยๆอยู่นะฮะแล้วก็จนกระทั่งช่วงหนึ่งว่าหุ้นปรับตัวพักฐานอยู่ช่วงปี2012มาถึงปี2013นั้นขายเยอะเสร็จหุ้นขึ้นมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าขายเยอะแล้วก็หุ้นขึ้น แต่ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ว่าฝรั่งอัดหนักซื้อเยอะนะครับสู้ฝรั่งไม่ไหวในจังหวะนั้นนะครับปอบก็แพ้ในจังหวะนั้นนะแพ้หลังจากนั้นก็ช่วงวันมีสลับปรับฐานลงมาช่วงปี2014ก็มาซื้อกลับนะแล้วก็ดันกันขึ้นไปเนี่ยช่วงประมาณปีใช่ไหมเนี่ยหน้าตานี่ผมอธิบายผิดเอาใหม่ เมื่อกี้อธิบายผิดนะครับเป็นของทางด้านพอร์ตนะผมเอาชาร์ตมาดูผิดเมื่อกี้เป็นชาร์ตของกองทุนนะชาร์ตของกองทุนเอาใหม่นะอันนี้เป็นชาร์ตของพอร์ตบุ๊กนะครับนี่อันนี้ถูกเป็นของป๊อปเทรดเมื่อกี้ท่านล้างออกจากเทปของด้านไปได้นะครับอ่ะในหน้าตาของพอร์ตโบรกเกอร์นะครับของป๊อปเทรดในหน้าตาทรงเป็นลักษณะนี้นะครับเนี่ยเป็นทรงลักษณะนี้บางช่วงบางตอนตลาดทุนขึ้นมันขายอะไรประมาณนี้นะตลาดทุนขึ้นมันขายตลาดทุนตกปรับฐานลงมามันมาช้อนเป็นลักษณะค่อนข้างคอนเทเดียนนะครับคือหุ้นขึ้นมันขายตลาดหุ้นตกมามันมาช้อนเห็นไหมฮะเนี่ยตลาดหุ้นตกแต่ว่าบางช่วงก็ตลาดตกขายตามน้ำนี่ก็มีนะฮะเนี่ยตลาดซึมมันก็ซึมไปด้วยอย่างเงี้ยทรงพูดง่ายว่าทรงไปในทิศทางเดียวกันกับเซตนะครับแต่ว่ายกเว้นตั้งแต่ปี2013เริ่มมาในขายมาเยอะนะครับตั้งแต่ปี2013ลงมาเนี่ยมาจนถึงประมาณปี2016นี่ขายกันมาเยอะนะครับแล้วก็กลับมาอยู่ในดางซื้อช่วงปี2016มาจนถึงต้นปี2018สรุปดอยนะฮะเนี่ยป๊อปเทรดดอยเหมือนกันรอบนั้นที่หุ้นขึ้นไป 1,800 ดอยฮะแต่ว่าหลังจากนั้นค่อยยังชั่วหน่อยขายเข้าใจว่าขายเอาทุนน่ะนะครับก็เลยทำให้ป๊อปเทรดไม่ติดดอยไม่ติดสูงนะครับแล้วก็สถานการณ์ตั้งแต่ปี2010 2021เป็นต้นมาเนี่ยป๊อปเทรดกลับมาอยู่ในทางฝั่งซื้อสุทธินะครับสรุปผู้ชนะในเที่ยวนี้ได้แก่ประเด็นแมงเม่ากับปอบมีอิทธิพลในการพาตลาดหุ้นขึ้นเฮ้ยหลายท่านบอกสะดุ้งเฮ้ยอย่างนี้ก็มีด้วยเหรอก็เนี่ยครับตัวเลขมันไม่หลอกใครครับพี่ตัวเลขมันเป็นอย่างนี้จะให้ผมพูดว่ายังไงจะให้ผมบอกว่ากองทุนมีบทบาทอันดับหนึ่งกองทุนฝรั่ง
มีบทบาททำให้หุ้นขึ้นหุ้นตกก็ไม่ใช่แล้วใช่ไหมก็ไม่ใช่แล้วปรากฏว่ารอบนี้ที่ว่าหุ้นขึ้นมาขึ้นมาด้วยแมงเมาแล้วก็ป๊อปเทรดเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้เลยได้ครับได้แล้วก็ปรากฏการณ์อย่างนี้เนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่ว่าน่าสนใจทางสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าปรากฏการณ์ที่ว่าภายหลังโควิด-19แล้วก็นักลงทุนทั่วไปนักลงทุนรายย่อยนักลงทุนท้องถิ่นเข้ามามีผลแล้วก็มีอิทธิพลมีบทบาทในตลาดหุ้นมากขึ้นไม่ใช่เฉพาะตลาดหุ้นไทยนะครับแต่ว่าอันนี้รวมไปถึงตลาดหุ้นอย่างเวียดนามไต้หวันเกาหลีในย่านภาคเอเชียของเราเนี่ยนะครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าคุณรู้เปล่าเวลานี้เนี่ยมีนักทุนคนเวียดนามเนี่ยนะครับที่เป็นบุคคลก็คือเป็นรายย่อยเนี่ยมาลงทุนอยู่ในตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยมีสัดส่วนมากถึง 90% โอ้แม่เจ้าเยอะมากเลยนะ 90% นะครับแล้วก็นักลงทุนที่เป็นรีเทลเทรดเดอร์นะมีบทบาทมีบนอยู่ในตลาดหุ้นเกาหลีนะมากถึง 75% แล้วก็นักลงทุนทั่วไปทั้งตัวรายย่อยเมามีบทบาทมีบนในการซื้อการขายอยู่ในตลาดทั้งไต้หวันมากถึง 70% ฟังดูนะครับหลายท่านฟังนัทรุธเฉลยตอนแรกว่าอ้าวหลอกกันนี่ว่านัทรุธตั้งชื่อหัวข้อว่าตั้งชื่อหัวข้อในการไลฟ์สดนี้บอกว่าขาใหญ่ระหว่างฝรั่งกับกองทุนใครเป็นผู้คุมตลาดคำเฉลยคือแมงเมาบอกอ้าวหลอกกูผมเดี๋ยวก็ไม่ได้หลอกปรากฏการณ์นี้ไม่ใช่เฉพาะในตลาดหุ้นไทยนะฮะปรากฏการณ์นี้เป็นปรากฏการณ์ภาพใหญ่ในตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียอย่างที่อธิบายไปโอ้โหเวียดนามอะไรเนี่ยเมาหรือว่าทั้งตัวรายย่อยเนี่ย 90% เนี่ยมีบทบาทมีอิทธิพลในตลาดในเกาหลี 75% ในไต้หวัน 70% โอ้แม่เจ้าเยอะกว่าเราอีกใช่ไหม เยอะกว่าเราอีกของเรานี่ยังขำๆนะ 40% เองอ่ะจริงๆไม่ถึง 40% แต่ 38% ของเราน้อยแล้วนะครับพี่ครับนะฮะเนี่ยลองไปดูอ่านข่าวรายละเอียดที่ทางสำนักข่าวบลูมเบิร์กเขารายงานเขารีพอร์ตเอาไว้นะสนุกมากนะชื่อหัวข้อ Retail Frenzy Lift Tea of Asia Top Performing Stock Market นะครับลองไปอ่านดูในข่าวนี้นะแต่เห็นได้ว่าแบบโอ้เมาบ้านอื่นเมืองเขาเนี่ยมันหนักกว่าเมาบ้านเราอีกเนี่ยเมาคลองตลาดก็เป็นอย่างนั้นทีนี้ผมไหนๆก็ว่าเรื่องตัวเลขผมเอาเรื่องตัวเลขมาเล่าให้พวกเราฟังอีกนิดหนึ่งก็คืออย่างนี้ว่าพี่รู้ไหมว่าก่อนโควิด-19เนี่ยมีคนที่ว่าเปิดบัญชีลงทุนในตลาดนั้นเท่าไหร่ TikTok ล้าน800,000บัญชีสิ้นปี62นะล้าน800,000บัญชีในตอนสิ้นปี62มีคนมาเปิดบัญชีการซื้อขายอยู่ในตลาดนั้นเท่าไหร่ TikTok 2,500,000บัญชีเฮ้ยเอาไหนว่าแบบเศรษฐกิจไม่ดีโควิดล็อกดาวน์มันต้องกระทบกับตลาดทุนหนักหนาไม่ใช่แล้วทำไมมึงเยอะขึ้นเรารู้ไหมว่ามาจนถึงงวด6เดือนของปีนี้เนี่ยมีคนเปิดบัญชีอยู่เท่าไหร่5,000,000บัญชีใครเมาครับเมานี่เป็นใครเพื่อนผมครับเพื่อนผมเป็นใครเพื่อนผมเป็นคนที่ว่าเปิดร้านอาหารเอาดนตรีมาเล่นเอาเพลงมาเล่นจ้างแม่บงแม่บ้านมาล้างถ้วยล้างชามจ้างแม่คงแม่ครัวมาได้ไงครับล็อกดาวน์ครั้งแรกมันแบบพอไหวล็อกดาวน์ครั้งที่สองบอกกูจะกัดฟันแต่ว่ามึงมีให้ยืมกันเดี๋ยวแม่มาหมุนบอกว่าเอาไปช่วยกันเพื่อนกันรอบสามมันบอกว่ากูลาตายก่อนดีกว่านะครับเลิกแล้วยังไงฮะเหลือเท่าไหร่มันก็เอามาเปิดบัญชีเล่นหุ้นครับแล้วคนแบบเพื่อนผมนี่ไม่ได้มีน้อยนะครับพี่ครับตามรายงานของบริษัทโคคาโคล่าโค้กประเทศไทยได้บอกว่าไอ้ที่เขาไปส่งโค้กส่งอะไรประจำเนี่ยประมาณ 40,000 ล้านค้านะเจ๊งปิดร้านแล้วไปไหนครับมันก็ต้องอยู่ต้องกินต้องใช้นะครับเหลือเท่าไหร่นะครับก็บอกเอามาลงทุนมาเล่นหุ้นเปิดบัญชีขึ้นแล้วก็มาเปิดบัญชีช่วงนึง OR ใช่มั้ย
โคอาโอ้โหแจกคนทั้งประเทศคนบักอยากจะได้มากัน 500,000 คนเก้าเกี่ยวกันเพียบมาติดล้ออะไรกันอีกมาแจก IPO กันเนี่ยเพิ่มขึ้นมาด้วยเหตุผลนี้ก็เลยทำให้แมงเม่าทำให้นักทุนทั่วไปเนี่ยเป็นยุคที่ว่าเม่าคลองตลาดแล้วก็ไม่ใช่เม่าคลองตลาดแต่ว่าตลาดทุนไทยนะครับถ้าขยับไปดูเพื่อนบ้านเรานี่อย่างที่ผมอธิบายไปโอ้เม่าเวียดนาม 90% นะเม่าเกาหลี 75% เม่าไต้หวัน 70% เม่าไทย 38% นี่คือรายการณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ไลฟ์โดยผมณัฐวุฒิรุ่งวงศ์วันนี้ว่ากันในเรื่องของตัวเลขใครมีอิทธิพลต่อตลาดทุนมากที่สุดคำตอบไม่ใช่คำตอบเดิมนะครับตัวเลขไม่ใช่ตัวเลขเดิมเปลี่ยนแปลงแล้วก็เพิ่มเติมไปตามผลกระทบจากโควิด-19 ถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ได้ดีฟังแล้วมีสาระมีประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มเติมวิตามินสมองให้กับท่านแล้วก็ท่านสามารถที่จะนำไปคิดค้นพลิกแปลงเป็นกลยุทธ์ในการที่จะชนะตลาดทุนได้ก็กดเลิฟกดไลค์กดใช่กดแชร์กันออกไปให้มากๆนะครับข่าวประชาสัมพันธ์ขายของกันนิดหนึ่งนะครับสิ้นเดือนนี้31ตุลาคมผมมีจัดออนไลน์เซมินาร์นะครับในหัวข้อ10หุ้นเด่น10ตัว10เด้งในเดือน10ตุลาคมนะครับเน้นไปในว่าหลังวิกฤตการผ่านพ้นไปกลับมารีโอเพิ่นประเทศมองไปขัดขาดสักปี2ปี3ปี5ปีข้างหน้ามีอะไรบ้างที่ยังถูกเกลื่อนอยู่เลยผมเป็นคนชอบหาหุ้นประเภทอย่างนี้อยู่แล้วท่านไว้ใจผมท่านเชื่อมือผมนะประเภทที่ว่าแบบหุ้นขุดต้องงัดทุนเท่านั้นแหละใช่ไหมจะไปขุดเจอแล้วก็จะมองว่าทำยังไงหุ้นตัวนี้จะกลายเป็นหุ้นเด่น10เด้งประวัติก็ทำกันมาแล้วนี่ใช่ไหมมันมีบทบาทมีผลงานนี่ก็จัดมาให้ใช่ไหมบางตัวอย่าว่าแต่10เด้งก็ไป25เด้งยังมีเลยใช่ไหมเพราะนั้นท่านไว้ใจผมได้ว่าผมหาหุ้นลักษณะนี้ให้ท่านได้แน่นะครับแต่ว่าถ้าใช้กันมาแน่เดี๋ยวท่านเอาไปร้องกลต.เพราะผมขึ้นกับสำนักงานกลต.เอาเป็นว่าผมจะพยายามหาหุ้นเด่น10เด้งลักษณะอย่างนี้ให้กับท่านในงานสัมมนานัดนี้แต่ถ้ามันไม่ได้ถึง10เด้งก็จะมาฟ้องผมก็แล้วกันผมไม่ได้รับประกัน พูดไว้อย่างนี้ปลอดภัยกว่านะครับเพราะแล้วกลต.เขากำชับได้ว่าผลงานในอดีตไม่อาจจะมารับประกันผลงานในอนาคตอันนี้ต้องฟังเขาด้วยธีมหลักจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเทนถ้าท่านไม่อยากจะพลาดหุ้นลักษณะนี้ก็ตีตั๋วซื้อบัตรจองเข้าร่วมงานกิจกรรมสัมมนาออนไลน์นัดนี้นะครับงานมีในวันอาทิตย์ที่31ตุลาคม2564เวลาก็บ่ายโมงเป็นต้นไปถึงประมาณสัก4-5โมงเย็นนะครับแต่ว่าเพื่ ประมาณว่าแบบรอถึงสิ้นเดือนไม่สนุกผมเลยแจกหุ้นชุดแรกชุดใหญ่ไฟกับพริบชุดแรก6ตัวเอาไปเลยประกอบการซื้อการขายรอบนี้นะครับอันนี้ไม่ต้องรอรอบไม่ต้องรอสิ้นเดือนซื้อนะครับเอาไปชุดนี้เลยเอาไปเทรดดิ้งเอาไปเล่นกันในรอบนี้แหละที่ผมประเมินว่าอาจจะขึ้นไปแต่ประมาณ 1,670 หรือว่า 1,700 จุดนะครับท่านยิง QR code ปั้งตามนี้ที่เห็นอยู่หน้าจอนะครับแจ้งความจำนงกับทางลูกน้องทางเจ้าหน้าที่ผมนะบอกว่ารับหุ้นเด่น10รับ6หุ้นเด่นไปก่อนแล้วก็ไปเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์เซมินาร์แล้วก็พร้อมกับหุ้นเด่นต้น10เด้งในวันที่31ตุลาคมนะครับเชิญเลยนะครับโอเคครับคราวนี้ก็ไปบทสนทนาท่านผู้ชมนักทุนที่สอบถามกันมาหน่อยหนึ่งนะครับคุณสุกิจนะบอกว่ากองทุนไทยกับฝรั่งรายย่อยควรตามใครใครเป็นเจ้ามือรายใหญ่ได้รับทราบคำตอบไปแล้วนะคุณสุกิจนะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคนที่มีผลมากสุดเป็นฝรั่งฮะเป็นฝรั่งรองมาเป็นกองทุนแต่ปรากฏว่าในระยะให้หลังระยะให้หลังคือปี2ปีมานี้เองนะฮะปรากฏว่าเม่าคลองตลาดแล้วก็ปรากฏการณ์เม่าของตลาดไม่ได้เป็นเฉพาะในตลาดทุนไทยย้ำเนี่ยลองก็ไปดูรายงานที่ผมอ่านในของสำนักข่าวบลูมเบิร์กนี่เขาบอกโอ้โหในไต้หวันในก็เวียดนามในเกาหลีอะไรเยอะเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันแล้วก็คุณบัตรพศบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์นักวุฒิแบงค์บางตัวลงแบบแปลกๆครับตัวไหนล่ะครับพี่ครับ
แต่ถ้าตัวใหญ่ๆมันก็ลงรับข่าวดราม่าที่ผมเล่าให้ฟังไปนะครับตอนนี้ก็หายดราม่ากันไปแล้วนะครับผมครับคุณฟ้าใสบอกว่าชอบฟังอาจารย์ได้ความรู้มากๆนะครับตามขอบพระคุณครับผมก็พยายามเอาทักษะประสบการณ์สิ่งละอันน้อยเอามาเล่าสู่พวกเราฟังนะครับแล้วก็เข้าใจว่าลักษณะอย่างนี้หาที่อื่นไม่มีเนาะก็มีที่ผมนี่แหละเพราะอะไรว่ามันเก่าอยู่ในตลาดมานานจนแก่นะครับ นะฮะนี่ขนาดว่าแบบสรรหามาเล่ายังขนาดนี้คนดูน้อยมากนะเชื่อไหมรายการผมเนี่ยดูสดเวลานี้นะไม่กี่ร้อยคนอะนะแล้วก็เอาไปอัดเป็นต้องเป็นเทปแล้วก็ยังอุตส่าห์มีคนดูอยู่เท่าไหร่ประมาณสัก 5-6,000 คนไม่สนุกรายการผมไม่สนุกยาวไปมีคนบ่นให้ฟังอยู่เหมือนกันก็พยายามบอกว่าจะยังไงฮะแต่พยายามปรับปรุงรายการไปมาก็ยังปรับปรุงกันไม่สำเร็จนะก็ยังยาวกันอยู่เหมือนเดิมอยู่นะครับคุณเอเรียลบอกว่าตลาดเวียดนามเม่าไทยก็ไปกับอาจารย์นะครับบอกแสดงว่า 90% นี่พวกเราไปเป็นเม่าข้ามโลกด้วยนะแล้วก็คุณบานแช่มบอกว่าแนวคิดว่าช่วงที่เม่าเข้าตลาดเยอะๆแสดงว่าเป็นช่วงที่ปลายตลาดงานเลี้ยงใกล้เลิกลาแล้วใช่ไหมครับแนวคิดนี้จริงไหมครับเดิมเป็นอย่างนั้นนะเดิมเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นปรากฏการณ์พิเศษหรือเปล่าเป็นสถานการณ์พิเศษไหมมันเหมือนที่ผมยกตัวอย่างมาให้ฟังว่าเพื่อนผมที่คนนึงมันตกงานมันเป็นเจ้าของกิจการใช่ไหมเป็นเจ้าของร้านอาหารยังไงล่ะมันโดนล็อกดาวน์สามสี่รอบมันก็ไม่ไหวมันก็บอกเอาละคัตลอสเหลือเงินมา 2-3 ล้านมาเล่นนู้นดีกว่าแล้วคนแบบเพื่อนผมมันไม่มีอยู่คนเดียวไงบริษัทคาโคล่าโค้กบอกว่าปิดกันร้านแล้วถึงได้เป็น 40,000 ล้านน่ะนี่จะว่าร้านอาหารนะมันไม่ใช่ร้านแนวใครที่ว่าไปเปิดร้านไปเปิดช็อปเปิดขายของอยู่ในห้างสินค้าอีกเท่าไหร่อ่ะพี่คิดดูอ่ะ2ปีมาเนี่ยมันล็อกดาวน์กี่รอบที่แบบล้มหายตายจากกันแล้วไม่รู้จะไปทำอะไรก็เลยมาเปิดบัญชีเล่นหุ้นอ่ะแล้วตัวเลขที่ผมเอาให้ดูว่าสิ้นปี62นี่มีบัญชีซื้อขายหุ้นอยู่ล้าน88แสนบัญชีตอนนี้5ล้านบัญชีอ่ะเพิ่มกันขึ้นมานี่3เท่าตัวด้วยเหตุผลอย่างเงี้ยด้วยใช่มั้ยมันไม่ใช่ว่าแบบคือถ้าบอกว่าเม่ามากันเยอะๆเป็นปลายตลาดนั่นมันเป็นอะไรที่เรียกว่าถ้าเราไปเทียบเคียงถ้าดูคลื่นดูอะไรก็คือว่าเรียกว่าเป็นคลื่น5ใช่ไหมคลื่นแห่งความโลภแห่กันมาแต่ว่าอันนี้คือหนีตายกันมาไงมันไม่ใช่เรื่องว่ามาเพราะโลภมาเพราะหนีตายไม่มีที่ไปง่ายๆก็เลยมาตลาดหุ้นนะครับมันก็เลยคนละส่งกันนะครับโอเคครับวันนี้ก็เวลาตามสมควรนะครับผมเหตุที่มารายการวันนี้มาเข้าไวว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายมีภารกิจติดประชุมนะครับก็สำหรับท่านที่มาไวก็ช่วยกันนิดนึงนะครับขอแรงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคนที่มาทีหลังเดี๋ยวจะไม่ได้ดูนะขอแรงเงินก็ช่วยกันแชร์หน่อยนะครับไหว้ก็ไหว้นะกราบครับช่วยกันแชร์นิดนึงนะครับนะฮะก็ขอกันเท่านี้แหละไม่ได้ขออะไรมากก็ช่วยกันแชร์เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวแฟนรายการผมจะไม่ได้ดูนะครับโชคดีมีกำไรปลอดภัยในการลงทุนทุกท่านนะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีครับ